ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงเก็บความลับไว้เป็นดีเมื่อบัณฑิตทั้งสี่จากไปแล้วคนใช้มโหสถมายกถังข้าวออกไปมโหสถกลับบ้านอาบน้ำแต่งกายบริโภคโภชนาหารแล้วคิดว่าถึงอย่างไรวันนี้พระพี่นางอุทุมพรคงจะแจ้งข่าวอะไรให้รู้ร่วงหน้าจึงให้คนใช้คนสนิทไปยืนรอที่ประตูขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชบรรทมบนที่นอนทรงระลึกถึงความดีของมโหสถว่ารับใช้พระองค์มาตั้งแต่อายุ7 ขวบไม่เคยทำให้เกิดความเสียหายเลยเมื่อเทวดาถามปัญหาถ้าไม่มีมโหสถชีวิตของพระองค์ก็หาไม่แล้วพระองค์เชื่อคำศัตรูกู้เวรแล้วให้พระขันอายาสิทธิ์ไปฆ่ามโหสถพระองค์ทำเช่นนี้ได้อย่างไรแต่พรุ่งนี้พระองค์ก็จะไม่ได้เห็นมโหสถอีกต่อไปทรงรำพึงเช่นนี้ก็เกิดความเศร้าโศกอย่างแม่เหงื่อไหลโสมพระวรกายพระทัยมีแต่ความคับข้องพระนางอุทุมพรเทวีเสด็จไปบรรทมร่วมกับพระสวามีทอดพระเนตรเห็นอาการทรงดำริว่าเรามีความผิดอย่างไรพระราชาจึงเมินเฉยหรือพระองค์มีเรื่องทำให้ไม่สบายพระทัยจึงทูลถามพระสวามีพระราชาตรัสว่าเธอไม่มีความผิดอะไรเลยบัณฑิตทั้ง4 คนบอกเราว่ามโหสถคิดการกบฏเราไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดจึงสั่งฆ่ามโหสถเราคิดเรื่องนี้จึงเสียใจมากว่าให้เราตายเสียอย่างดีกว่ามโหสถตายเมื่อรู้ว่ามโหสถถูกสั่งฆ่าพระนางอุทุมพรทรงตกพระทัยเกิดความเศร้าโศกอย่างแม่ด้วยความรักพระโพธิสัตว์ในสมองหนักอึ้งเหมือนถูกภูเขาทับแต่พระนางก็ทรงมีสติมั่นคงทรงคิดว่าจะทำให้พระสวามีสบายใจก่อนเมื่อพระองค์บรรทมหลับจากนั้นจึงค่อยส่งข่าวไปบอกให้มโหสถน้องชายรู้ตัวพระนางทูลปลอบพระราชาว่าพระองค์ทรงสถาปนามโหสถให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีบัดนี้เขากลับคิดกบฏต่อพระองค์ศัตรูเช่นมโหสถไม่ใช่เป็นคนธรรมดาสมควรแล้วที่พระองค์จะตัดไปแต่ต้นลมขอพระองค์อย่าทรงวิตกพระราชาคลายความโศกลงได้บ้างจึงสามารถบรรทมได้พระเทวีเสด็จลุกจากห้องบรรทมไปห้องพระอักษรทรงเขียนจดหมายถึงมโหสถแจ้งให้รู้ว่าคณะมนตรีทูลยุยงพระราชาให้เกิดความระแวงมโหสถราชากริ้วไม่ทันพิจารณารับสั่งให้ฆ่าที่ประตูพระราชวังรุ่งนี้เช้าจึงไม่ให้มาราชสำนักถ้าจะมาก็ขอให้นำประชาชนมาด้วยจะได้มีเคราะห์ป้องกันตัวแล้วประทานให้นางข้าหลวงคนสนิทนำไปให้มโหสถนางข้าหลวงออกจากบรมมหาราชวังในเวลากลางคืนเพราะพระราชาเคยให้พรพระนางอุทุมพรไว้ก่อนแล้วพระนางสามารถใช้ใครนำอาหารออกไปให้มโหสถได้ตามประสงค์
จึงไม่มีใครห้ามนางข้าหลวงนั้นมโหสถรับพระสุพรรณพาสแล้วให้นางข้าหลวงกลับแก่ห่อหนังสือออกอ่านแล้วจัดแจงสิ่งที่ควรทำให้เสร็จก่อนจึงเข้านอนคณะมนตรีทั้งสี่คนถือพระแสงกันยืนแอบอยู่ภายในประตูวังแต่เช้ามืดจนตะวันขึ้นเมื่อไม่เห็นมโหสถมาก็เสียใจจึงไปเฝ้าพระราชาพระองค์ตรัสถามว่าข้ามโหสถได้แล้วหรือจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่เห็นมโหสถมาจึงข้าไม่ได้พระราชารู้สึกโล่งอกครั้นรุ่งเช้ามโหสถอาบน้ำแต่งตัวทานอาหารเสร็จแล้วนำประชาชนไปตั้งกองรักษาการไว้ในที่ต่างๆมีอาณาประชาราษฎร์ห้อมล้อมไปสู่ประตูพระราชวังฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชให้เปิดพระแก่ประทับยืนทอดพระเนตรเห็นมโหสถลงจากรถถวายบังคมบรมกษัตริย์แล้วยืนอยู่ทรงเห็นกิริยามโหสถแล้วดำริว่าถ้ามโหสถคิดการกบฏที่ไหนเขาจะยืนไหว้พระองค์อยู่อย่างนี้จึงตรัสเรียกให้มโหสถเข้าเฝ้าพระราชาทำเป็นไม่ทรงทราบอะไรตรัสถามมโหสถว่าทำไมเมื่อวานนี้จึงกลับบ้านเร็วแต่วันนี้กลับมาสายกว่าทุกคนมโหสถทูลเตือนพระราชาว่าขอเดชะพระองค์เชื่อคำบัณฑิตทั้งสี่คนทรงรับสั่งให้ข้าพระองค์เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงยังไม่มาแต่เช้าพระเจ้าวิเทหราชสดับคำมโหสถก็ทรงพระพิโรธด้วยทรงเห็นว่านางอุทุมพรส่งข่าวไปบอกให้มโหสถรู้พระองค์ทอดพระเนตรพระเทวีในขณะนั้นมโหสถรู้กิริยานั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพพระองค์ทรงพิโรธพระพี่นางทำไมข้าพระองค์ทราบเหตุการณ์อดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งสิ้นถ้าพระองค์คิดว่าพระพี่นางบอกความลับให้ข้าพระองค์รู้ขอพระองค์จงทบทวนดูก่อนความลับของเสนกะและปุกุสะเป็นต้นใครเล่าบอกให้พระองค์รู้ปัญหากิ้งกาก็ตามปัญหาเทวดาก็ตามใครบอกข้าพระองค์เสนกะได้ทำกรรมชั่วไว้เขาฆ่าหญิงขายตัวคนหนึ่งในสวนไม้รังในนครนี้เองแล้วยึดเอาเครื่องประดับห่อด้วยผ้าเก็บไว้ในบ้านของตนครั้งหนึ่งเขาอยู่ในที่ลับได้บอกเรื่องนี้ให้เพื่อนคนหนึ่งรู้เสนกะได้ทำกรรมชั่วเช่นนี้ความลับนี้ข้าพระองค์รู้ได้อย่างไรมโหสถได้บอกความลับของคนอื่นตามที่ได้ยินมาแล้วกราบทูลว่าความลับนี้พวกเขาเปิดเผยเองข้าพระองค์ได้ยินมาด้วยตนเองข้าพระองค์ไม่ได้คิดกบฏแต่เสนกะและพวกนั่นแหละคิดการกบฏหากพระองค์มีพระประสงค์จะจับคนคิดการกบฏจงโปรดจับเสนกะและพวกไม่ใช่จับข้าพระองค์พระราชาตรัสถามเสนกะและพวกยอมรับว่าจริงตามนั้นจึงรับสั่งให้จองจำคณะมนตรีตั้งใจจะฆ่ามโหสถแต่ตนเองกลับถูกส่งเข้าเรียนจำทั้งหมดมโหสถกราบทูลว่าข้าพระองค์กราบทูลว่าบุคคลไม่ควรบอกความลับของตนให้คนอื่นรู้แต่อาจารย์เสนกะและพวกกราบทูลว่าบอกได้จึงถึงความพินาศเพราะบอกความลับการเก็บความลับไว้นั้นแหละดีการเปิดเผยความลับไม่ดีเลยผู้มีปัญญาในเมื่อทำการยังไม่สำเร็จต้องอดทนเก็บความลับไว้เมื่อทำการสำเร็จแล้วนั่นแหละจึงพูดได้ตามสบายบุคคลไม่ควรเปิดเผยความลับควรรักษาความลับนั้นไว้เหมือนบุคคลรักษาขุมทรัพย์
บุคคลรู้ความลับแล้วไม่เปิดเผยนั่นแหละดีบัณฑิตไม่ควรบอกความลับแก่สตรีแก่คนไม่ใช่มิตรทั้งอย่าบอกความในใจแก่คนที่เห็นแก่อามิตรผู้มีปรีชาย่อมอดทนต่อคำด่าคำบริภาษและการลงโทษจากบุคคลผู้ต้องการรู้ความลับเหมือนทาสอดทนถูกเจ้านายด่าผู้ฉลาดไม่ควรเปิดเผยความลับเมื่อจำเป็นต้องบอกความลับในเวลากลางวันต้องหาสถานที่ไม่มีคนเมื่อจะพูดความลับในเวลากลางคืนอย่าพูดเสียงดังเกินไปเพราะคนแอบฟังความลับจะได้ยินเมื่อเป็นเช่นนั้นความลับจะถูกแพร่พลายออกไปทันทีพระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำมโหสถก็ทรงพิโรธว่าบัณฑิตของพระองค์ปองร้ายกันเองมาลงเอามโหสถว่าเป็นผู้ปองร้ายพระองค์จึงรับสั่งให้ทหารนำอาจารย์เสนกะไปประหารชีวิตตัดหัวเสียบประจานนอกพระนครบัณฑิตทั้งสี่คนถูกมัดมือไพร่หลังเคี่ยนด้วยไม้เรียวแล้วนำไปสู่ที่ประหารมโหสถกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษพระราชาพระราชทานอนุญาตทรงยกให้เป็นทาสมโหสถแต่มโหสถทูลยกให้เป็นอิสระในเวลานั้นพระราชารับสั่งให้ขับไล่ออกจากพระราชอาณาจักรมโหสถทูลขอพระราชทานอภัยโทษและขอให้ทรงยกย่องอยู่ในฐานันดรเช่นเดิมพระราชาทรงเลื่อมใสมโหสถมากด้วยทรงดำริว่ามโหสถมีเมตตาแก่ศัตรูเช่นนี้แล้วจะไม่เมตตาประชาชนได้อย่างไรตั้งแต่นั้นมานักปราชญ์ทั้งสี่คนก็หมดพยศเหมือนงูถูกถอนเขี้ยวไร้ความเชื่อถือ